ผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเหมือนเดิมนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคครับผมคุณผู้ชมฮะก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงนะผมนะในโลกที่เต็มไปด้วยคนกากนะฮะโอเคก็ตอนนี้เนี่ยจะยังไม่มีคนกากนะครับโอ้ยตกใจโอ้โหมาอย่างนี้เหรอโอเคคือตอนนี้มันจะยังไม่มีคนกากนะครับคือคนกากเนี่ยจะเกิดตอนกลางคืนนะครับคือจะเกิดแบบทุกที่เลยนะครับแล้วก็มันเนี่ยจะทำร้ายเราแน่ๆนะครับโอเคประมาณนี้ก็คือตอนนี้เรามีเวลามากพอที่จะหาของนะครับแล้วก็สร้างบ้านแต่ว่าเผอิญวันนี้เนี่ยผมโชคดีเว้ยผมเกิดตรงนี้พอดีเลยอะครับทุกคนนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดไม้กันเลยนะฮะก็ไม่มีอะไรหวือหวาไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องคิดเยอะก็แค่ตัดไม้นะครับโอเคนะตัดไม้นะครับเพื่อที่จะทำอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการใช้ชีวิตอุปกรณ์ในการทำนู่นทำนี่นะครับโอ้โหเป็นคำพูดติดปากไปแล้วเนี่ยนะ ก็มาคราฟนะฮะคุณผู้ชมโอเคก็วางไปเลยเราก็จะได้อุปกรณ์เริ่มต้นนะครับผมจะไม่คราฟขวานไม้เด็ดขาดนะครับนะเอาแค่นี้พอนะครับไม่ต้องวือหวานะครับเพราะยังไงเราก็ต้องอัปเกรดเป็นพวกของหินพอหินอยู่ดีนะครับฆ่าหมูเลยโอ้ my god โอเคโอ้ตรงนี้หมูเยอะว่ะทุกคนผมจะบอกว่า เราอ่ะไม่สามารถที่จะไปไหนไกลได้นะก็คือต้องหาแบบบริเวณนี้แหละนะครับนะคือแบบถ้าไปไกลเกินมันก็จะไม่ดีนะครับเพราะว่าตอนเย็นอ่ะพอมันเริ่มเย็นปุ๊บมันจะข้ามแล้วเราก็ต้องรีบกลับมาที่นี่นะครับที่เป็นจุดเกิดของเรานะครับเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดจากคนกากนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะเกิดทุกที่ไงแล้วคือถ้าเราออกไปคือเราตายแน่นะครับคือเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับภายใน24ชั่วโมงนั่นแหละนะโอเคแถวนี้ผมว่าอาหารน่าจะเกินพอแล้วป่ะคือตอนนี้เราต้องรีบลงถ้ำเว้ยเพื่อที่จะหาเหล็กให้เร็วที่สุดนะครับโอเคครับผมเจอสิ่งที่เรียกว่าถ้ำแล้วนะครับผมนะไม้เหรอเอ้ยไม้ผมน่าจะไม่พอวะเดี๋ยวไปขุดเดี๋ยวไปขุดหินก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาตัดไม้ที่หลังแล้วกันนะครับแต่เรื่องอาหารเนี่ยไม่ต้องห่วงผมมีเหลือๆว่ะผมมีทั้งเนื้อแกะเนื้อหมูเนื้อไก่นะครับโอเคมาเรามาถึงที่หมายแล้วผมว่าน่าจะเป็นถ้ำแหละตรงเนี้ย โอเคนะครับก็ขุดไปเลย16บล็อกนะฮะก็เผื่อเอาไว้นะถ้าเจอเหล็กไวนี่ยิ่งดีเลยนะครับเราจะได้สามารถต่อกรกับคนกากได้นะครับผมบอกเลยว่ามาเยอะแน่ๆนะฮะโอ้โหเกิดทุกที่อ่ะก็เกิดทุกที่อ่ะคุณคิดว่าไงอ่ะไปโอเคเลยไปไหนก็เจออ่ะทุกคนนะ แล้วมันไม่ได้มีโอ้โหมันเยอะอ่ะมันไม่ได้มีตัวสองตัวนะครับนั่นแหละก็คิดเอาละกันอยู่ทุกที่อ่ะทุกมุมโลกอ่ะนะครับนั่นแหละ ก็ต้องรอดให้ได้ในค่ำคืนนี้นะฮะโอเค ตัดทิ้งเลยโอเคครับลงถ้ำเลยครับไม่ต้องสนใจแล้วนั้นนะก็ไม่มีอะไรวิววะก็ลงถ้ำเลยแล้วกันนะฮะโอเคโอ้โหตรงนี้ไม่ใช่ถ้ำเหรอนี่คุณหลอกดาวเหรอเนี่ยผมไม่อยากจะขุดดิ่งลงไปว่ะผมกลัวว่าขุดไปแล้วมันจะไม่เจออะไรนะครับมันก็จะเสียเวลาไปอีกนะครับผมเหมือนคลิปที่แล้วนะผมขุดลงไปกะว่าเหยียดเดินหาอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบทําเวลาไม่ได้ก็แบบขุดดิ่งแม่งเลยนะครับก็ปรากฏว่าว่างเปล่านะครับขุดไปจนถึงเบสล็อกอ่ะก็ยังไม่เจอถ้ำนะครับผมนะก็เสียเวลาขุดแล้วก็เสียเวลาต่อขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะโอเคครับตอนนี้เราได้สิ่งที่เรียกว่าฐานแล้วนะฮะถ้ามันผมว่ามันต้องมีดีแถวเนี้ยภาวนาเหอะขอให้มันมีนะครับผมไม่อยากจะไปไหนไกลเลยเราต้องกลับมาให้ทันนะครับเราต้องทําเวลาด้วยนะโอ้นี่ไงเจอถ้ำแล้วโอ้โหแต่ว่าก่อนจะลงถ้ำผมขอตัดไม้หน่อยละกันนะครับผมปะลุยเลยถ้าทางตันไม่เอานะครับอุ๊ยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ลงถ้ำแล้วนะฮะน่าอย่าตันนะขอร้องไม่ตันสวยสวยสวยแต่ว่าเจอสเกลตันนะครับตอนนี้ก็วางเตาเลยผมจะทำการย่างไก่นะครับ
โอเคมีสเกลตันเนาะอุ้ยโอ้โหไอ้นี่มันร้ายสักชิ้นหนึ่งมาผมบอกเลยผมไม่ชอบสเกลตันมากนะมันโหดทุกคนมันโหดนะโอเคสิ่งที่ผมหาโอ้เจอเหล็กแล้วแย่ ตรงนี้ล่ะทางตันมากโอ้โหไม่ตันว่ะแค่ถ้ำยังใหญ่แต่มันลงลึกไม่ได้ทุกคนคือต้องกลับให้ทันนะไม่งั้นแย่แน่นะครับผมนะต้องกลับให้ทันภายในตอนเย็นก็อย่าเพลินแล้วกันบอกตัวเองนะว่าอย่าเพลิน ตันว่ะตรงนี้โอ้โหลงมาดิอีกแล้วเนี่ยลงเลยครับผมไม่อยากจะลงถ้ำนานนะคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะรีบขึ้นไปสำรวจหมู่บ้านอีกนะครับสำรวจหมู่บ้านนะเพราะว่ามันอาจจะมีของดีก็มันได้นะปึ๊บโอเคให้มันได้30บวกผมถึงจะขึ้นนะทุกคนเอ้ยนี่ไงมีอีกโอเคสวยผมใช้มือต่อยแม่งเลยเออเฮ้ยไม่ได้นี่ทางนี้แล้วกันโอเคไปประมาณหลงไม่เอานะถ้าหลงนี่ก็จบเหมือนกันนะเนี่ยถ้าหลงอ่ะหลงถ้ำอ่ะทุกคนแต่ก็อย่าไปไกลแล้วกันไปไกลแล้วหลงเรียบร้อยครับตายนะปึ๊บโอเคอุ้ยทำไมวะอุ้ยมันตีแรงตีแรงหน่อยน้องตีแรงหน่อยหนุ่มโอเคแตกนะครับอู้มีกว่าไปตายซะโอเคเจอเตาแล้วอย่าบอกนะว่ามืดแล้วเฮ้ยเริ่มมืดแล้วเหรอโอ้เดี๋ยวแย่ละแย่ละมืดแล้วเหรอเอาบล็อกอะไรขุดเอ้ยเอาบล็อกหินแล้วกันเฮ้ยเริ่มมืดแล้วว่ะทุกคนถามจริงเหอะโคตรจะเร็วนะตอนนี้เราต้องรีบกลับหมู่บ้านแล้วนะฮะต้องรีบกลับหมู่บ้านแล้วโอเคทอดมาโอเคครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะฮะต้องรีบกลับหมู่บ้านให้ทันนะครับก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินไม่งั้นอาจจะแตกก็เป็นได้นะฮะโอเคต้องรีบกลับครับต้องรีบกลับโอเคโอ้แย่โอเคนะครับก็ถึงหมู่บ้านแล้วดีนะไม่ไปไกลถ้าไปไกลนะกลับไม่ทันนะครับผมบอกเลยนะโอเคต้องหาบ้านสักหลังนึงอยู่แล้วแหละโอเคเอาหลังไหนดีโอเคหลังนี้แล้วกันปะอุ้ยแย่แล้วต้องรีบเข้าครับต้องรีบเข้าไม่งั้นมันจะเกิดแล้วโอเคหลังนี้โอเคนะครับตอนนี้ผมได้บ้านแล้วนะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วนะฮะโอเคเราก็หาของมาได้ให้นี่แหละก็เผาเลยนะครับเฮ้ยโอเคกล่องคราฟนะครับเดี๋ยวดิว่าคนกากเนี่ยจะเกิดแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวดิโอ้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหมีกี่ตัวเนี่ยถามจริงเหอะโอเคครับตอนนี้ของเรามีแค่เนี่ยก็สู้ได้เท่าที่สู้แล้วกันเนาะนะครับโอ้ผมออกจากบ้านไม่ได้โอ้โหแม่เตะบอกโอ้เดี๋ยวจะยังวะวุ้ยวุ้ยฆ่าทำไมอะต้องฆ่าเดียวตัวครับทุกคนเพราะว่าถ้าเราออกไปสู้แบบเอาเพลอะไรก็อาจจะตายได้โอ้โหยังเยอะทุกคนโอ้โหมันตีแรงมากทำไมโอ้โหตีโคตรแรงนี่แน่โอ้เดี๋ยวจะเย็นนุ่มโอ้โหเดี๋ยวคนโคตรเยอะอะวุ้ยโอ้โหผมเตกโอ้ my god โอ้โหเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหเกินไปโอ้โหทุกคนเมื่อกี้ผมตายไปแล้วนะครับเท่ากับว่าผมตายไปแล้วนะตอนนี้โอ้โหคือแบบมันมีอยู่ทุกที่จริงๆนะครับเนี่ยสำหรับคนกากนะครับโอเคผมมี7ใช่ป่ะทำดาบเหล็กก่อนเลยอ่ะดาบเหล็กแล้วก็ผมจะทำเสื้อด้วยนะครับตอนนี้คือผมต้องล่อมันฆ่าตรงนี้ทำไมโอ้โหสองคนโอ้โหโคตรเยอะโอ้โหอันนี้คือผมบอกเลยว่ามันโหดมากทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหไปไหนก็มีแต่คนกากถามจริงเหอะทุกคนว่าผมตายไป2รอบแล้วโอ้เดี๋ยวโอ้โหตรงนี้ก็มีโอ้โหโอ้ใจเย็นโอ้มันวิ่งเร็วมากคือผมต้องกักตัวอยู่ในบ้านหรอวันเนี้ยเฮ้อคือผมตายไป2รอบแล้วอ่ะทุกคนคิดว่าไงอ่ะมันโหดป่ะล่ะโหดจริงผมบอกให้ทุกคนคือตอนเนี้ยถ้าผมก็น่าจะเหมือนคลิปก่อนนะครับก็คือได้แค่เสื้อกับไม่รองเท้าก็หมวกอ่ะนะครับโอ้
โอเคอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งหูคือแบบมันอยู่ทุกมุมโลกจริงๆนะครับสำหรับคนกากเนี่ยเออโหดมากโหดมากนะอย่าว่าแต่แบบไปข้างนอกเลยนะครับเอาแค่ออกจากบ้านอ่ะยังไม่ได้เลยนะคือแบบมันโหดอ่ะเออก็มาดูวะไหนมีอีกไหมมาแล้ววะทำไมหรือว่าผมต้องใช้สเต็ปของผมวันนี้ก็คือตีติดมุมนะครับการที่ตีติดมุมเนี่ยจะทำให้เราได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับทำให้มันสวนเราไม่ได้นะโอ้โหแต่นี่มันเยอะมากตายโอเคโอผมบอกแล้วว่าเอาไม่อยู่อ่ะชุดลงชุดเหล็กอ่ะจริงๆป่ะเฮ้ยมันมีอีกโอ้โหศพมันมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเอ้าผมออกไม่ได้ผมออกไม่ได้โอเคออกได้แล้วก็มาดิโอ้โหตรงนี้มาดิทำไมโอ้โหศพมันกระเด้งด้วยครับทุกคนโอเคครับตายไปกี่ศพเนี่ย1 2 3 4อู้เยอะอู้หูเกินไปผมต้องลงน้ำอ่ะโอ้โหลงน้ำเลยครับอู้ทุกคนดูดิโอ้โหทุกคนคือคนกากแบบโอ้โหคุณดูดิคิดคือแบบมันเต็มไปหมดเลยโอ้โหคนกากนายแคสและเราเนี่ยโอ้โหมีซอมบี้ด้วยนะครับทุกคนนะคือวิธีการที่ดีที่สุดก็คือล่อมันลงน้ำนั่นแหละเพราะว่ามันจะเคลื่อนที่ตามเราไม่ทันนะครับสำหรับพวกม็อบโอ้ยสำหรับพวกสิ่งต่างๆนะโอ้โหกี่ตัวเนี่ยโอ้โหทุกคนดูเต็มหมู่บ้านเลยนะครับหมู่บ้านนี้นะทำไมคือผมต้องล่อมันลงน้ำเนี่ยว่ะแบบผมถึงจะรอดได้นะทำไมวะนี่แน่โอ้โหโอ้คือผมตายไป3รอบแล้วนะทุกคนโอ้ยเยอะโอ้ยผมว่าผมโดนบูลลี่แล้ววะทุกคนอันนี้คือการบูลลี่นะครับผมเข้าบ้านนี้ดีกว่าเอ้ยติดศพเอาดิผมอุดบล็อกอ่ะเอาดิโอ้โหคือหมดหวังจริงๆนะครับที่จะคือแบบโหดมากที่จะเอาชีวิตรอดจากคนกากนะครับผมนะเออมาดิต้องสู้อย่างนี้เหรอทุกคนเอาทำไมต้องสู้แบบทีละนิดทีละหน่อยนะครับไม่สามารถที่จะแบบเข้าไปบวกโดยตรงได้ไม่งั้นจะตายนะครับโอ้โหนี่ยังรวมถึงพวกซอมบี้อีกนะฮะก็มาดิวะก็มาดินี่แน่โอ้ระเบิดมาระเบิดมันโอ้โหไม่ตายระเบิดไม่ตายอะไรมันจะโหดขนาดนี้ตายไปหนึ่งศพครับโอเคผมว่าไม่หมดหรอกคนกากอ่ะผมว่ามีเยอะนะครับโอ้โหมันนั่งปีนโอ้โอ้ยใจเย็นนะโอ้ยคนกากเต็มเลยทุกคนหูกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6โอ้เอาดิโอ้โหเอาดิซอมบี้โอ้โหซอมบี้ไม่สู้ด้วยครับโอ้โหคือผมต้องมาตีเรียงตัวแบบนี้เหรอเนี่ยอะเออฆ่ามันโอ้ยใจเย็นน้องแรงเกินต่อยแรงเกินทำไมโอ้มันมีซอมบี้อ่ะทุกคนเอาจริงๆว่าแค่ซอมบี้อ่ะก็ลำบากแล้วนะครับแต่อันนี้อย่ามีไอ้คนกากเข้ามาเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าปวดหัวนะครับคำเดียวเลยปวดหัวมากคือต้องล่อซื้อมันนะครับคือต้องล่อมันมาในน้ำนะแล้วก็ฆ่าทีละคนดีกว่าทุกคนอย่าไปตีแบบกระจายดาเมจนะนี่แน่เอาตัวนี้ก่อนฆ่ามันทิ้งฆ่ามันตายโอ้โหมันไม่ตายง่ายๆวะไม่ตายง่ายๆหรอโอเคเอาไปก่อน1ศพนะครับซอมบี้ก็เยอะฆ่ามันโอ้มันเยอะมากอ่ะแบบอยู่เป็นกลุ่มใหญ่เลยตีไกลด้วยทำไมเอาตัวนี้ก่อนนะครับนี่แน่เอาดิผมดำน้ำตีเลยนะเว้ยโอเคตาย1ศพครับตาย1ศพโอ้โหอาหารผมลดโคตรเร็วอ่ะทุกคนแย่ละคือถ้ามีธนูก็จะดีมากแต่ว่าผมหาไม่ทันนะเฮ้ยเอาจริงว่าแค่แบบขนาดผมเกิดหมู่บ้านนะเว้ยผมแค่หาของอ่ะแม่งยังไม่ทันเลยแล้วนึกสภาพถ้าเกิดว่าแบบผมแบบไม่มีอะไรเลยแล้วแบบสร้างบ้านกว่าจะสร้างบ้านเสร็จกว่าจะหาของโอ้โหผมบอกเลยว่างานหยาบนะครับทุกคนทำไมโอ้ยกว่าจะฆ่าตัวได้มันยากเย็นเหลือเกินโอเคหมดยังเนี่ยผมว่ายังมีอีกเยอะนะไอตัวนี้ก่อนเลยทำไมหันหลังเหรออุ้ยมันสู้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 อ่ะอุ้ย
ทำไมมีอาการวูบจะช้าทุกคนโอเคผมต้องรอดนะครับผมต้องรอดจากมันให้ได้นะโอเคไอ้นั้นน่ะปล่อยไปครับโง่ครับฮ่าๆปล่อยมันไปนะมันลอยอยู่กลางน้ำก็อย่าไปใส่ใจปล่อยมันไปครับมันจะได้ไม่เอ้ยเสียงโอ้โหเดี๋ยวทำไมวะโอ้เยอะโอ้ my god ผมจะตายไม่ได้มันจะช้าแล้วผมจะตายไม่ได้ทุกคนมันตายไม่ได้ทุกคนไม่คือผมต้องกักตัวเหรอเนี่ยอุ้ยทางตันอู้อู้อุ้ยอุ้ยจะเย็นน้องจะเย็นอู้คือแบบผมต้องวิ่งลงน้ำอย่างเดียวเลยอะโอ้โหเยอะมากครับทุกคนนะสำหรับคนกากโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าแล้วนะฮะเออนะครับก็ตายไป3ศพอะเออเอาจริงๆก็ถ้าเอาคือผมแพ้อะเออเอาจริงว่าเออคือแบบตายไปต้อง3รอบนะครับผมนะแบบยังไม่ทันเช้าเลยก็แบบตายไปเยอะแล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบก็คือผมแพ้แหละนะไม่ได้ชนะหรอกนะมันเยอะนะครับแล้วก็มันก็เก่งมากนะครับสำหรับคนกากนะแล้วมันก็มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับผมคือแบบแค่ออกจากบ้านยังออกไม่ได้เลยแบบมันดักหน้าบ้านอะโหดมากครับโอเคอุ้ยยัดเข้ว้าวกลับมาที่เดิมได้ด้วยโคตรเฟี้ยวโอ้โหโหดเกินนะครับผมนะโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าอยากให้เล่นเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยโอ้โอ้ my god โอ้ my god โอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ